สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มีภาพของต้นเหลืองปรีดียาธรมาฝากนะคะเป็นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งนะคะจำพวกตาเบบูย่านะคะมีถิ่นกำเนิดในอเมริกากลางและหมู่เกาะอินดีสตะวันตกค่ะสวยดีนะคะเห็นต้นแล้วเหลืองอร่ามมากค่ะก็เลยถ่ายคลิปมาฝากเพื่อนๆได้ชมกันค่ะต้นเหลืองปรีดียาธรนะคะเป็นไม้ยืนต้นใบเป็นใบประกอบแบบนิ้วมือนะคะมี5ใบย่อยเรียงตัวแบบตรงข้ามสลับตั้งฉากค่ะใบรูปมีขอบใบเรียบมีช่อดอกแบบช่อกระจุกนะคะกลีบเลี้ยง5กลีบเชื่อมติดกันนะคะลักษณะดอกนะคะเป็นรูประฆังสีเหลืองผลแห้งแตกเป็นฝักนะคะสีเทามีเส้นสีดำตามแนวยาวค่ะออกดอกนะคะเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมนะคะก็คือเดือนนี้นั่นเองนะคะเราจึงเห็นนะคะตามข้างทางนะคะก็จะพบเห็นดอกนี้นะคะสีเหลืองสะดุดตามากค่ะ